เพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเพลง Undo จากป๊อปปองกูลแล้วก็ Wonder Flame ไปกับคุณ Flame Maple ค่ะอูคูเลเล่ขนาดคอนเสิร์ตไม้ Flame Maple ที่มีเสียงน่ารักรุ้งริ้งมากๆเลยพร้อมกับคอร์ดที่ Apple ดัดแปลงให้เล่นง่ายแล้วก็ที่สำคัญเพราะมากด้วยไปลองเล่นกันเลยนะก่อนจะไปเล่นก็เช่นเคยเราต้องตั้งเสียงอูคูเลเล่ของเราให้ตรงซะก่อนนะคะเริ่มต้นจากสายที่1สายล่างสุดโน้ตตัว A สายที่2โน้ตตัว Eสายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว G ตั้งตรงแล้วเราจะปิดเครื่องตั้งสายเพื่อประหยัดแบตเตอรี่จากนั้นจะไปรู้จักคอร์ดที่อยู่ในเพลงนี้ด้วยกันเลยค่ะเข้าไปดาวน์โหลดคอร์ดที่อยู่ในอัลบั้มรูปในแฟนเพจที่ Apple ทำเอาไว้ลิงก์อยู่ด้านล่างใน description นะจ๊ะจากนั้นคอร์ดที่1คือคอร์ด F ค่ะคอร์ดที่2 E minor 7นิ้ววางแบบนี้เลยคอร์ดที่3 D minor จับคล้ายๆคอร์ด F แต่มีนิ้วนางวางไว้ด้วยที่ช่องที่2ซ้ายที่3คอร์ดที่4คอร์ด C นะคะตอนนี้นะคะเราได้4คอร์ดนี้แล้วเราจะได้ท่อนเวอร์สนะคะเอาแบบดีดลงอย่างเดียวก่อนก็ได้4ครั้งแล้วเปลี่ยนคอร์ดมาเลย3 4แค่เสี้ยวนาทีที่ไม่ทันห้ามใจปล่อยใจไปมันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไหร่เดี๋ยวลองทำดูคอร์ดละ4จังหวะเหมือนเดิมสลับกันไปมาลองดูนะเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปขอจีจ้ากดอันดูตรงเปลี่ยนคอร์ดมีคอร์ดC คอร์ด E minor 7เหมือนเดิมคอร์ด A minor คอร์ด G minor นะคะใครที่ยังไม่เคยจับนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่1ช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็ดีดทุกสายนี่คือ G minor นะคะตามด้วยคอร์ดต่อไปคือคอร์ด F กลับมา E minor 7D minor G C และ F minor ค่ะ F minor จับยังไงนะ F minor นะคะสามารถจะจับแบบนี้ก็ได้นิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่1สายที่4นิ้วกลางอยู่ที่ช่องที่1สายที่2แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ช่องที่3สายที่1 Apple ถนัดแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้ชี้กลางนางเห็นไหมคะเริ่มจากช่องที่3ช่องที่4และไปช่องที่5สายที่1 2แล้วก็3ค่ะถนัดแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยเดี๋ยวเราจะลองดีดลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะคะ1 2 good undo ตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนWonder Flame เข้ามาทั้งที่ใจมันรักเธอส่วนใครที่บอกว่าอยากเล่นแบบที่ Apple เล่นในคลิป Apple ทำช้างเอาไว้ด้วยมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะดีดลงช้างขึ้นขึ้นลงลงหรือลงช้างขึ้นขึ้นลงช้างก็ได้เหมือนกันค่ะ
ใครที่เล่นลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้แล้วเพียงแค่เราเอาช้างมาใส่ที่จังหวะการเล่นครั้งที่2และก็ครั้งสุดท้ายค่ะลองดูนะคะทั้งที่ใจมันรักเธอเท่าไรแต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดังใจทำเธอเจ็บวันนั้นและวันนี้คือใครคนที่ต้องมาเสียใจเสียใจคงเหมือนกันที่ทำให้เธอมีน้ำตาคิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพรรณนาตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนาวันนี้เธอนั้นกลับมาให้เธอกลับมาลงช้างขึ้นขึ้นลงช้างอยากรู้ว่าช้างทำยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปที่มีลิงก์อยู่ใน description เหมือนเดิมวิธีทำช้างคลิกเข้าไปดูนะจ๊ะส่วนท่อนต่อไปเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปก็จะเล่นเหมือนกับตอนแรกเลยค่ะจะดิดลงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะฉันได้ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากเมื่อกี้ Apple เล่นคอร์ด G แบบส่งท้ายด้วยการเล่น 1 2 3 4 5 stop และเปลี่ยนเป็นคอร์ด C ค่ะเธอได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกด undo ตรงไหนมีทางได้ไหมแก้ตัวนั่นแหละถูกต้องคนคนนี้เพิ่งรู้สึกFive. และก็กลับมาย้อนที่ท่อนฮุกกดอันดูตรงไหนจ้ะถ้าเธอเล่นไม่ได้ให้เธอกลับไปเริ่มต้นใหม่ดูฉันอีกรอบนึงนะจ๊ะส่วนใครเธอบอกว่าโอ้โหดูมา24ชั่วโมงดูมาเดือนนึงแหละทำได้แต่ก็ยังไม่พัฒนาสักทีนะคะอยากจะเรียนกับ Apple แบบตัวต่อตัวเปิดแล้วจ้ะโควิดแบบนี้เรามาเรียนออนไลน์กันดีกว่านะจ๊ะออนไลน์ถ่ายทอดสดนะจ๊ะติดต่อได้ทางนี้เลยSI Play Plan Club ที่ไลน์นี้นะจ๊ะและทักถามกันมาเราจะขอประมวลผลนิดนึงว่าใครเป็นเคสที่เร่งด่วนเพราะว่าจะสอนทุกคนก็คงจะไม่ได้นะคะแฟนเพจกว่าล้านคนนะตอนนี้รวม YouTube อะไรต่างๆนานาด้วยแต่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนด้วยกันเลยงั้นไม่ต้องหาปุ่มอันดูแล้วนะตอนนี้ Subscribe ตรงไหนก็ตรงนั้นไงลองดูสิเธอจะเจอความบันเทิงที่ช่องนี้ Apple Show จะมาบอกเธอคร่ำควรกันให้ฟังทุกทีเพลงเพราะดีดีกด Subscribe ช่องนี้กดกระดิ่งด้วยจะพลาดพลาด See you next time baby bye bye